อำเภอเดิมบางนางบวชมีประวัติไหมมีทำไมผู้หญิงแต่งงานกับผัวได้เมื่อก่อนหุ่นเปรี้ยวสวยบางก็อยู่นานๆแดกมากอ้วนก็เลยผัวทิ้งนางก็เลยบวชเดิมๆนี่บางนี่นางนี่แต่พออยู่นานๆอ้วนบวชประวัติผีอะไรไม่รู้พอรู้ทั้งนั้นประวัติเจอมาแล้วเหรอเออคนเราต้องมีงานทำนะอย่าขี้เกียจนี่งานการต้องทำพี่นุ้ยนี่ชอบเล่นการพนันเหรอวันก่อนติดคุกไม่ใช่เหรอติดโดยเหตุบังเอิญผมไม่ได้เล่นทีตำรวจจับเฉยๆไม่เล่นแล้วก็จะจับได้ไงก็กูยอมรับว่ากูจะไปเล่นไพ่แต่พอดีไปถึงเจ้าของบ่อนเขาบอกว่าขาเต็มเขาบอกว่านอนก่อนเดี๋ยวขาขาดค่อยปลุกเองทีนี้กูก็นอนพอนอนทีนี้กูหลับพอหลับตำรวจมาไล่พวกเล่นไพ่วิ่งหมดเหลือแต่กูนอนอยู่คนเดียวตำรวจมาถึงกูหลับๆแกมาถึงสะกิดแล้วแกถามลุงลุงเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยมึงว่าไงว่าเล่นครับอ้าวแล้วไปบอกเขาทำไมนึกว่าเขาขาดขาแล้วกูไม่ทันมองกูนึกว่าเจ้าของบ้านอ้าวดันเป็นตำรวจคิดด้วยนั่นโอ้ตกใจวิ่งไม่คิดชีวิตเลยกูวิ่งไม่คิดชีวิตเลยคิดด้วยวิ่งขนาดรองเท้ากูยังไม่เอาเลยขนาดไม่ได้ใส่ไหมองวิ่งไปไหนวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นไปอยู่ได้ท่อนหนึ่งตำรวจมายืนอยู่ใต้โคนมะพร้าวตำรวจว่าลุงเห็นพวกเล่นไพ่วิ่งมานี่ป่าลุงว่าไม่เห็นเลยหลาด้วยลุงขึ้นเปล่าตั้งแต่เช้าไม่เจอใครตำรวจว่าอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนลุงช่วยเก็บไม้สักลูกสิวะมึงเก็บให้ไหมว่าได้ลูกเอ้ยเดี๋ยวมึงเก็บให้กี่ลูกเก็บกับอะไรพอกูเงยคอขึ้นไปดูข้างบนมันยอดด้วนโอ้ยมันสวยมึงคิดดูมะพร้าวทั้งสวน200กว่าต้นมาด้วนต้นที่กูขึ้นไปแอบตำรวจแค่เที่ยจริงลำบากดิโอ้เหรอเออแล้วได้กินไม่น้ำมะพร้าวได้กินตำรวจพาไปเลี้ยงที่โรงพักแก้ว10บาทไม่ต้องขึ้นดีกว่าอีกแต่ว่ามึงเจอคนใจดีเนี่ยกูเจอคนใจดำอ่ะอ๋อทำไมเจอคนใจดำเออทำไมพอดีมีปัญหาเหรอเออเป็นไงมีปัญหาพ่อกูนั่นตกมอเตอร์ไซค์อ๋อทีนี้พ่อเจ็บไม่รู้ทำไงกูจะพาพ่อไปโรงพยาบาลไร่ขิงพอดีเดินๆไปเจอคนแก่นั่งถอนหญ้าหน้าบ้านกูถามว่าลุงครับโรงพยาบาลไร่ขิงไปทางไหนนั่งเฉยไม่พูดเห็นว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ถามหลายครั้งไม่พูดกูตีด้วยไม้ต้นลุงนั่นหัวแตกจะไปตีคนแก่ทำไมไม่กูวางแผนกูคิดว่าแกหัวแตกแล้วเดี๋ยวแกจะได้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วกูตามแกไปด้วยแกจะต้องไปโรงพยาบาลแน่พ่อจะได้ไปหาหมอถึงไหมถึงโรงพยาบาลโรงพักไอ้ตาแกนั่นก็ทนเจ็บกูจะไปแจ้งความก่อนนั่นพ่อกูยังติดอยู่เลยนู่นใจแข็งลุงนั้นก็อย่าไปทำเรื่องแบบนั้นนั่นโอ้พ่อกูติดคุกติดอยู่เลยยังติดอยู่เลยสงสัยน่าจะติดนานเนี่ยออกมารอบนี้ก็คงจะใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ทำไมติดหัวโตติดนานติดนานโอ้ลำบากเออเนี่ยลำบากจริงคนภาคกลางนี่โอ้เราไม่เคยมานะแปลกๆมาดูตู่หาว่ากูสติไม่ดีขึ้นด้วยใครก็จะไปหาว่าพี่สติไม่ดีคนเด็กที่ปั๊มน้ำมันกูต่อยเมื่อกี้เขาหาว่าพี่สติไม่ดีเหรอครับไปถึงจอดรถถามเลยเด็กปั๊มพี่เต็มป่ะพี่หาว่ากูไม่เต็มอีเหี้ยถ้ากูชกให้เลยคนเราอย่าดูถูกกันดิอย่าดูไปเนาะ